สวัสดีครับวันนี้มาเจอของแปลกอีกแล้วกีตาร์2ตัวนี้แหละแต่จะเป็นอะไร oh, no. มีความพิเศษแตกต่างเฟี้ยวแค่ไหน เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับ ไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิวสิกนะครับผมนะเราก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะครับนานพอที่จะมีของใหม่นะแกะกล่องมาจากโรงงานของคาซูกิเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่หน้าเห็นตาผิวพรรณต่างๆแล้วก็คงจะแปลกตามี2สเปคไหมพี่นะแต่ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราทาง IG Facebook ย้ำเตือนกันด้วยนะครับไปลองหลายๆรูปแบบหลายๆอย่างกันได้ที่ร้านนะครับแล้วก็ World Wide Web มีสิ่งทานครับเจ้าตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าจริงๆคิดว่าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าครับพี่มันเหมือนมากเลยเหมือนมากใช่เลยแหละดูข้างหลังนี่มีแผ่นเพจครับโบออนด้วยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Kazuki Accadence นะครับบอกแล้วว่าใหม่จริงชื่อเราไม่คุ้นจริงๆนะครับให้นิยามชื่อรุ่นว่า Kazuki Accadence มี CE ด้วยนะครับซีรีส์นะอยู่ใน Accadence ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ส่งเทเลคัสเตอร์ครับบอดี้เซมิฮอลโลเซมิฮอลโลด้วยคนก็อาจจะเห็นเป็นทรงเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยนะเซมิฮอลโลที่เห็นเนี่ยส่วนมากนะน้องไอซ์ที่น้องไอซ์กับพี่เห็นเนี่ยนะมันก็จะมีแท่นตรงกลางใช่ใช่เพื่อจะให้ยืดบิดนะครับยืดคอก็พูดง่ายๆส่วนตรงนี้ก็จะโบถูกไหมไอ้เจ้าตัวนี้ก็จัดเป็นหนึ่งในกีตาร์โปร่งเซมิฮอลโลเหมือนกันนะครับสำหรับ Accadence Series นะครับการต่อคอของ Kazuki Telecaster Accadence Series ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโบออนแล้วความแตกต่างมันอยู่ไหนน้องไอ้ที่เห็นเป็นโปร่งคือมีอะไรบ้างพี่ดูบิดเป็นสะพานสายแบบกีตาร์โปร่งเลยนะครับทำจากโรสวูดแล้วก็มีหมุดเป็นกีตาร์โปร่งเป็นกีตาร์โปร่งเลยส่วนซัดเดิลก็เป็นซัดเดิลที่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นกราฟเทคเป็นกระดูกสังเคราะห์นะครับซึ่งตัวเนี้ยดีผมชอบเวลาทำเป็นซัดเดิลหรือนัดมันลดเสียงแหลมมันให้เสียงที่เป็นกลางมากกว่าซึ่งผมเป็นคนชอบกีตาร์เสียงกลางๆก็คือเสียงจะชัดใช่มั้ยใช่เสียงมันจะนวลกว่ามันจะไม่แหลมกระโดดแรงมันเนี้ยส่วนหมุดก็เป็น ABS สี Ivory สีงาช้างอ่ะเดี๋ยวให้น้องไอซ์พูดถึงระบบไฟฟ้าว่าตัวเนี้ยมันแปลกยังไงตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปียโซนะครับแต่ความพิเศษก็คือจะมีเป็น1วอลลุ่มครับแล้วก็1โทนโทนจะอยู่ทางขวาสุดแล้วก็วอลลุ่มอยู่นี่ใช่ครับพี่มันแปลกก็คือว่าปกติที่เราเห็นกีตาร์ที่เป็นกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้าเนี่ย บางยี่ห้อนะมันจะติดปิกอัพตรงนี้เลยใช่ใช่ครับเป็นซิงเกิลคอยเป็นลิปสติกหรืออะไรก็ว่าไปครับคือตรงนี้เลยเพื่อจะรับแรงสั่นสะเทือนของสายซึ่งก็ต้องใส่สายกีตาร์ไฟฟ้าถูกไหมแต่ว่าเป็นเซมิฮอลโลอาจจะเป็นไม้กวงหรือจะเป็นทรงแจ๊สหรืออะไรก็ช่างจะเป็น F ซาวโฮหรืออะไรมันก็จะมีลิปสติกปิกอัพอยู่ตรงนี้ครับแต่เจ้าคาซูกิแอคคาเดนซ์เนี่ยมันติดปิกอัพแบบเปียโซปกติเลยพี่ว่าดูแลง่ายแล้วก็มันใส่สายกีตาร์โป่งธรรมดาได้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสายทองเหลืองนะครับหรือจะเป็นสายฟัฟเฟอร์บอนได้หมดเลยและมีตัวนี้ด้วยมันก็มาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าอีกแล้วเนี่ยมีตัวยึดตัวกดสายตัวทีแล้วหัวเนี่ยมันก็เรียงกันแบบนี่เรียงเดี่ยวแน่เรียงหนึ่งอย่างนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมว่ามันแปลกก็คือมันก็ใส่สายทางนี้มันก็เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าไฟฟ้าเลยแต่คือมันให้เสียงซาวแบบกีตาร์โปร่งก็ไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าก็ไม่เชิงแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบให้น้องไอเล่นตู้กีตาร์โปร่งอันนี้พี่จะนึกถึงกีตาร์ไซเรนใช่ไหมพี่ใช่พี่นึกถึง Yamaha ที่เป็นไซเรนนะที่มีแต่โครงฮะเสียงจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันไม่มีเอฟเฟคอะไรเหมือนไซเรนนะครับไม่มีรีเวิร์บไม่มีอะไรมีแค่วอลลุ่มกับโทนเท่านั้นเองเจ้าตัวเนี่ยบอดี้มันทำจากอะไรตัวคอนะครับเป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ตัวโครงด้านหลังบอดี้ด้านหลังก็เป็นมะฮอกกานีเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือไม้หน้าไม้หน้าครับของไอซ์ก็จะเป็นโคโบโลโคโบโลนะครับของผมที่สีเข้มกว่านะครับก็จะเป็นซิลิคอนรูก็ต่างกันด้วยซิลิคอนเนี่ยในรุ่นที่เป็นไม้หน้าซิลิคอนสำหรับ Accadence นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมนี่ส่วนเจ้าโคโบโลเป็นวงกลมขีดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็ปกติเหมือนกีตาร์โปร่งเลย
คือ Rosewood นะครับแล้วก็ Fed ก็เป็นแบบ Medium Jumbo นะครับนี่เราพูดสเปคตบท้ายเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวแบบง่ายๆเลยโดยใส่ Reverb นิดหน่อยในตู้ลำโพงของ Nu X Acoustic 30วัตต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องไอซ์ลองเทสซาวให้ดูครับว่าเจ้า Kazuki Accadence เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณจะให้คำนิยามว่าอะไรลองฟังเสียงมันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์กันมาโอเคไปลุยฟังเสียงกันเลยครับไปเลยครับหลังจากได้ฟังเสียงแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมน่าจะให้น้องไอซ์เนี่ยเล่นไปแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรยังไงก็มาลองที่หน้าร้านแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลองฟังเสียงที่ออกลำโพงของเจ้ากีตาร์คาซูกิแอคคาเดนซ์ตัวนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันกระเดียดไปทางไฟฟ้าหรือโปร่งก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับเพื่อเผื่อใครจะไขข้อสงสัยนะครับแต่ผมว่ามันเป็นโปร่งไฟฟ้าซึ่งเวลาดีแบบกีตาร์โปร่งเนี้ยมันไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าบอดี้มันบางครับบอดี้บางมันจะไปโดดเด่นเรื่องของภาคไฟฟ้าแหละครับเหมาะกับใครบ้างอันนี้จริงๆก็เล่นได้ทั่วไปนะพี่เนาะได้กว้างๆเลยนะได้กว้างๆเลยใครอยากไปเล่นร้านเหล้าก็ถือว่าโอเคผมว่ามันก็แปลกดีนะเอากีตาร์มาเล่นร้านตัวนี้ 6,900 บาทใช่ครับบอกราคาเลย 6,900 นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Kazuki Accadence นะครับต่อไปจะมีซีรีส์อะไรแปลกๆของ Kazuki เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะครับจะได้เห็นกันไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า Kazuki Accadence ตัวนี้เลยครับมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ